สวัสดีค่ะลาวีสเตชั่นตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยหลังจากที่ได้สปอยหนังรักเกี่ยวกับการข้ามเวลาจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นไปแล้ววันนี้ลาวีสเตชั่นจะพาเพื่อนๆค่ะไปฟังสปอยหนังของฝั่งเกาหลีกันบ้างซึ่งหนังเรื่องนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่า Will You Be There อัศจรรย์รักข้ามเวลาปี2016ค่ะโดยหนังนะคะเริ่มต้นที่ฮันซูฮยอนแพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศกัมพูชาเขาพลาดขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพราะตัดสินใจอยู่ช่วยชีวิตเด็กทารกที่ชายตาบอดขอให้เขาช่วยบทสนทนาระหว่างชายตาบอดและหมอฮันเขาถามหมอฮันว่ามีความปรารถนาอะไรหมอฮันตอบมีคนหนึ่งที่เขาอยากเจอมากๆชายตาบอดบอกคุณหมอฮันเหลือเวลาอีกไม่มากจากนั้นเขาก็ยื่นขวดอะไรสักอย่างให้กับหมอฮันและภาพก็ตัดกลับไปยังอดีตณสวนสัตว์แห่งหนึ่งหมอฮันซึ่งต่อไปเราจะเรียกเขาว่าพระเอกค่ะเขามานั่งหลับดูโชว์ปลาโลมาของครูฝึกหญิงซึ่งเธอมีชื่อว่าเชยอนอาแฟนสาวคนสวยของเขาค่ะซึ่งต่อไปเราจะเรียกเธอว่านางเอกพวกเขาสองคนเป็นคู่รักกันแต่ก็มีอุปสรรคในเรื่องของระยะห่างค่ะพวกเขาเนี่ยทำงานคนละเมืองกันในวันนี้ค่ะนางเอกเธอรีบมาส่งพระเอกที่ชานชาลารถไฟเธอบอกกับเขาอย่างตั้งใจว่าเธออยากจะมีลูกแต่พระเอกค่ะไม่ได้แสดงปฏิกิริยาที่นางเอกคาดหวังไว้เธอก็เลยรู้สึกหวั่นใจเล็กๆด้วยการแสดงออกทางสีหน้าพอเธอกลับไปที่สวนสัตว์ค่ะแล้วรอสายโทรศัพท์จากพระเอกเธอก็ได้ถามเพื่อนร่วมงานว่าไอ้กล่องลังนี้มันคืออะไรเพื่อนร่วมงานบอกว่ามีเด็กเอาลูกหมาใส่กล่องลังมาทิ้งไว้น่ะพอนางเอกเปิดดูค่ะเธอชอบใจลูกหมาตัวนี้เป็นอย่างมากทางด้านของพระเอกค่ะพอเขาถึงที่หมายเขาจะโทรบอกนางเอกแต่ว่าดันโทรไม่ติดจู่ๆค่ะเขาก็ได้ยินเสียงชายมีอายุไออย่างรุนแรงเขาจึงเข้าไปช่วยกลายเป็นว่าตอนนี้พระเอกวัยแก่และพระเอกวัยหนุ่มค่ะพวกเขาทั้งสองคนได้เจอกันพระเอกวัยแก่ถามว่าที่นี่ที่ไหนพระเอกวัยหนุ่มตอบว่าที่นี่สถานีรถไฟปูซานพอพระเอกวัยแก่ค่ะได้มองหน้าคู่สนทนาของเขาก็พบว่าช่างดูคุ้นๆเหลือเกินพระเอกในวัยหนุ่มค่ะเขาบอกว่าเขาน่ะชื่อฮันซูฮยอนพระเอกวัยแก่ถึงกับอึ้งและบอกว่านั่นชื่อเขานี่เขาก็ทำตัวไม่ถูกค่ะแล้วก็เริ่มไอหนักขึ้นจึงรีบวิ่งหนีเข้าห้องน้ำไปตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันค่ะพระเอกวัยแก่เขาได้สติตื่นขึ้นมาในห้องน้ำของเครื่องบินที่กลับจากกัมพูชาและเขาก็มีสีหน้าที่สับสนเล็กน้อยว่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งประสบพบเจอเมื่อกี้มันคืออะไรถัดมาค่ะคุณหมอหญิงได้เข้ามาที่ห้องทำงานของพระเอกวัยแก่และก็ชวนเขาคุยพระเอกวัยแก่ค่ะก็เลยเอาภาพ CT สแกนเนี่ยให้หมอหญิงช่วยวิเคราะห์ว่าสภาพแบบนี้มันเป็นยังไงหมอยิงก็วิเคราะห์ค่ะว่าภาพ CT สแกนเนี่ยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนพระเอกก็ถามต่ออีกค่ะว่าถ้าหมอยิงเป็นเพื่อนของคนๆเนี้ยจะแนะนำอะไรเธอตอบว่าก็แนะนำว่าให้ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยอยู่กับคนรักให้คุ้มค่าจากนั้นค่ะพระเอกเขาก็ได้ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่ริมทะเลและก็ได้เล่าเรื่องที่เขาค่ะประสบพบเจอมาว่ามันเนี่ยเหมือนจริงมากๆเพื่อนก็เลยบ่นค่ะว่าเป็นหมอประสาอะไรเนี่ยกินยาสุ่ม4สุ่ม5แล้วเป็นยังไงเจอตัวเองตอนหนุ่มน่ะพระเอกบอกเขาว่าโหหล่อเข้มยังไงล่ะทั้งคู่ค่ะก็ได้รำลึกความหลังกันนิดหน่อยพระเอกพูดอย่างโหยหาว่าเขาจะได้เจอมั้ยนะยอนอาเพื่อนค่ะพูดว่ายังไม่ลืมยอนอาอีกหรอควร move on ได้แล้ว30กว่าปีแล้วนะตัดภาพกลับไปยังอดีตค่ะพระเอกและเพื่อนเขาเนี่ยกำลังนั่งปรึกษากันที่ริมทะเลค่ะเหมือนในปัจจุบันเลยพระเอกบอกว่านางเอกน่ะอยากมีลูกแต่เขาน่ะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยและได้เล่าอีกค่ะว่าเขาได้เจอคนแปลกๆชื่อก็คล้ายเขารู้สึกคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้อีกอย่างชายคนนั้นไอแล้วก็มีเลือดไหลตามทางไปยังห้องน้ำพอเขาตามไปเนี่ยจู่ๆก็หายตัวไปอย่างนั้นตัดกลับมาที่ปัจจุบันค่ะพระเอกวัยแก่เนี่ยกลับมาที่บ้านเขาโทรหาลูกสาวและอาการไอของเขาเนี่ยก็เริ่มหนักขึ้นเขาตัดสินใจค่ะเอายาของชายตาบอดกลับมากินอีกครั้งและเขาก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตในวันนี้ค่ะนางเอกเนี่ยตั้งใจกลับมาจากโซเพื่อเอาลูกหมาค่ะมาให้พระเอกเลี้ยงเธอบอกว่าถ้าจะเริ่มมีครอบครัวเนี่ยก็เริ่มจากไอตัวนี้ก่อนก็แล้วกันจากนั้นนางเอกก็กลับไปที่โซค่ะพระเอกก็ได้ตั้งชื่อให้น้องหมาตัวนี้ว่าคำจาถัดมาค่ะพระเอกเนี่ยกำลังเคลิ้มหลับอยู่บนโซฟาและเขาเนี่ยได้ปรือตาขึ้นมาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเขาตกใจมากค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมานึกว่าขโมยขโจรเข้าบ้านปรากฏว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นก็คือชายแปลกๆที่เขาเจอที่สถานีรถไฟเขาถามเขาว่าเข้ามาได้ยังไงพระเอกวัยแก่บอกเขาว่าก็นี่มันบ้านของเขาไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครพระเอกวัยหนุ่มค่ะหาว่าพระเอกวัยแก่เนี่ยเป็นคนไข้จิตเวช
เขาบอกพระเอกวัยแก่ว่าเขาเป็นหมอสันฝึกหัดขอบัตรประชาชนหน่อยเดี๋ยวจะโทรแจ้งโรงพยาบาลจิตเวชพระเอกวัยแก่ค่ะได้ยื่นกระเป๋าตังค์ให้กับพระเอกวัยหนุ่มเขาเนี่ยก็หันไปทักทายเจ้าคำจาพอพระเอกวัยหนุ่มเนี่ยเปิดดูกระเป๋าค่ะเจอบัตรประชาชนที่ชื่อเหมือนตัวเองเป๊ะและพระเอกวัยแก่ก็ได้บอกว่าเขาน่ะคือพระเอกวัยหนุ่มในอีก30ปีซึ่งแน่นอนค่ะเขาไม่มีทางที่จะเชื่อคำพูดนั้นพระเอกวัยแก่ก็เลยถามคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ว่าแล้วเขาหายไปในห้องน้ำได้ยังไงกันสุดท้ายแล้วพระเอกวัยหนุ่มของเราเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเขาบอกว่าจะแจ้งตำรวจแต่พระเอกวัยแก่ค่ะเขาก็เอ่ยชื่อว่าแทโฮนารอแทโฮก็คือเพื่อนตำรวจค่ะที่เป็นเพื่อนสนิทของพระเอกพอได้ฟังแบบนั้นค่ะเขาเนี่ยก็สตันไปแป๊บนึงพระเอกวัยแก่ก็เลยเสนอว่าถ้างั้นพูดความลับเนี่ยจะเชื่อไหมความลับที่ว่าค่ะก็คือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถูกพ่อซ้อมทุกวันเขาเนี่ยไม่กล้าบอกใครก็เพราะคิดว่าการกระทำแบบนั้นน่ะมันจะช่วยแม่ไว้พอแม่ตายค่ะเขาก็ย้ายไปที่ปูซานแต่คนที่ช่วยให้ลืมได้พระเอกเงียบไปค่ะจากนั้นพระเอกวัยแก่เนี่ยก็เริ่มไอหนักอีกครั้งและเขาบอกค่ะว่าเขาอยากเจอนางเอกอีกครั้งนึงพระเอกวัยหนุ่มค่ะได้รีบพาแทโฮเพื่อนสนิทเขาเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งเจอมาให้กับเพื่อนฟังอย่างหน้าตาตื่นและเขาก็ได้ตัดสินใจแจ้งความเพราะความเป็นห่วงค่ะว่ากลัวพระเอกวัยแก่เนี่ยจะทำอันตรายนางเอกจากนั้นเขาก็ได้เอาไฟแช็กของพระเอกวัยแก่ค่ะที่ได้ให้ไว้เนี่ยไปเช็คลายนิ้วมือปรากฏว่าลายนิ้วมือบนไฟแช็กค่ะมีแต่ลายนิ้วมือของเขาทั้งนั้นเลยพอผลลายมือออกมาเป็นแบบนั้นแล้วนะคะพระเอกวัยหนุ่มก็ได้คิดค่ะว่าเขาจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์นี้จากนั้นเขาก็ได้ไอเดียค่ะเขาไปสักคำว่ากลับมาหาผมเป็นข้อความเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างถึงพระเอกวัยแก่พระเอกในวัยแก่ค่ะเขาก็ได้เห็นรอยสักและเขากำลังจะย้อนเวลากลับไปหาพระเอกในวัยหนุ่มแต่ลูกสาวของเขาค่ะได้โทรมาและบอกว่าพวกเขาน่ะมีนัดกันไม่ใช่หรอรวมถึงหมอหญิงค่ะได้โทรมาบอกพระเอกถึงยาที่พระเอกน่ะฝากเอาไปให้ห้องแลบตรวจว่าส่วนใหญ่สารประกอบในยานั้นน่ะมีเป็นสมุนไพรเหมือนกับเป็นยาหลอกๆไม่ได้มีสรรพคุณอะไรหลังจากที่พระเอกวัยแก่ค่ะไปรับลูกสาวมาแล้วพอพระเอกค่ะทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขากำลังจะไปเรียกลูกสาวมารับประทานลูกสาวของเขาค่ะได้บังเอิญไปเห็นผลตรวจโรคของพระเอกเธอรู้สึกแย่มากๆจึงวิ่งหนีออกจากบ้านไปเขาก็ได้ตามหาลูกสาวจนเจอค่ะเธอน้อยใจที่พ่อน่ะช่วงนี้มารับเธอช้าเหลือเกินพระเอกค่ะด้วยความเป็นพ่อเขาก็ได้กอดปลอบลูกสาวตัวน้อยของเขาตัดภาพไปที่พระเอกวัยแก่ค่ะมานั่งรอดูโชว์ปาโลมาของนางเอกพระเอกวัยหนุ่มเห็นค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาคุยด้วยและเขาค่ะก็ได้ถามถึงโลกอีก30ปีในอนาคตการแพทย์จะเป็นยังไงเขาน่ะอยากเข้มแข็งขึ้นเขายังอ่อนไหวเรื่องความตายพระเอกวัยแก่บอกการที่พระเอกอ่อนไหวเรื่องความตายทำให้พระเอกน่ะกลายเป็นหมอที่ดีแล้วเขามีลูกไหมพระเอกวัยหนุ่มถามต่อซึ่งคำตอบที่ได้รับก็คือเขามีลูกสาวแล้ว1คนถ้าอย่างนั้นนางเอกตอนแก่เนี่ยก็คงจะกลายเป็นป้าไปแล้วสินะพอนางเอกเริ่มแสดงค่ะพระเอกวัยแก่เนี่ยเขาก็ลุกขึ้นจากที่นั่งไปยืนดูนางเอกในอีกมุมนึงพระเอกวัยหนุ่มเดินตามพระเอกวัยแก่ไปและเขาก็ได้เริ่มถามคำถามว่าพระเอกวัยแก่เนี่ยกลับมาทำไมเขาเค้นถามว่านางเอกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะการที่พระเอกวัยแก่กลับมาเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับนางเอกแน่ๆพระเอกวัยแก่จึงได้ตอบว่านางเอกจะต้องตายคนที่ทำให้นางเอกต้องตายพูดอย่างไม่ทันจะจบค่ะเสียงเรียกจากนางเอกก็ดังแทรกขึ้นมาพระเอกวัยแก่ค่ะเขาก็ได้เริ่มไอหนักอีกครั้งและเขาก็หายตัวไปพอพระเอกวัยแก่ค่ะกลับมาที่ปัจจุบันเขาได้เห็นลูกสาวกำลังร้องเพลงและเล่นกีตาร์เขาก็ได้พูดกับตัวเองว่านี่เขากำลังทำอะไรอยู่พอรู้สึกว่าเขาจะยึดติดกับอดีตมากเกินไปจนลืมไปว่าเขามีลูกสาวที่เป็นสิ่งมีค่าที่สุดอยู่ตรงหน้าเขาแต่ทางด้านพระเอกวัยหนุ่มค่ะเขาได้ใช้วิธีส่งโทรเลขให้เพื่อนสนิทจำนวน2ฉบับฉบับนึงเนี่ยบอกให้เพื่อนให้อาหารน้องหมาด้วยและบอกให้เอาโทรเลขฉบับที่2เนี่ยใส่ไว้ในอัลบั้มรูปและเขียนข้อความลงในแผ่นเสียงซึ่งก็ได้ผลค่ะพระเอกวัยแก่ที่กำลังนั่งฟังแผ่นเสียงอยู่รู้สึกว่าแผ่นเสียงเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็ได้มาดูที่แผ่นเสียงและพบข้อความจากพระเอกวัยหนุ่มจากนั้นเขาก็ได้ไปค้นอัลบั้มรูปและได้รับข้อความจากโทรเลขที่เขียนว่ามาพูดให้ใจเสียแล้วหายตัวไปจากนี้ไปต้องทำตามที่เขาบอกทำไมอย่างนั้นเขาจะทำลายชีวิตของเขาให้ดูไม่เชื่อก็ลองดูจากนั้นพระเอกวัยแก่ค่ะก็ได้ย้อนกลับมาที่อดีตเขาบอกพระเอกวัยหนุ่มว่าเขาไม่ได้กลัวคำขู่หรอกนะพระเอกวัยหนุ่มค่ะเขาไม่รอช้ารีบยิงคำถามถึงนางเอกค่ะที่ว่านางเอกตายนะเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมพระเอกวัยแก่ก็บอกว่าอยากให้มันเป็นเรื่องโกหกนะพระเอกวัยหนุ่มก็ถามอีกค่ะว่านางเอกเนี่ยตายเพราะอะไรพระเอกวัยแก่บอกตายเพราะนายสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือเธอแต่ก็ทำไม่ได้ได้ฟังแบบนั้นค่ะพระเอกวัยหนุ่มเนี่ยก็ถึงกับโกรธขึ้นมาอย่ามาพูดเหมือนรู้จักเขาดีเขาไม่เหมือนพระเอกในวัยแก่นะจากนั้นเขาก็ได้รู้ความจริงที่ว่าการตายของนางเอกคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์แต่บอกไม่ได้ว่าที่ไหนเมื่อไรพระเอกวัยแก่ขอให้พระเอกวัยหนุ่มช่วยนางเอกพร้อมๆกับช่วยลูกสาวของเขาไว้ด้วยเพราะ
ลูกสาวของเขาคือของขวัญพระเอกในวัยหนุ่มพร้อมจะทิ้งทุกอย่างไหมและเขาตอบว่าแม้ชีวิตเขาก็ให้ได้แล้วถ้าต้องทิ้งนางเอกไปล่ะนี่คือเงื่อนไขแรกคือต้องทิ้งนางเอกถึงจะสามารถช่วยชีวิตนางเอกได้พระเอกในวัยหนุ่มรู้สึกถูกบีบคั้นด้วยเงื่อนไขที่จะต้องแลกสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตเขาโมโหมากจึงเอากำปั้นชกรถพระเอกวัยแก่จึงต้องรีบเข้ามาห้ามเพราะมือของเขามีไว้ช่วยชีวิตคนและข้อ2ต้องห้ามให้ใครรู้จงจำไว้ห้ามเจอนางเอกและให้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่กันคนละโลกรวมถึงเพื่อนสนิทด้วยในตอนนี้พระเอกวัยหนุ่มกำลังอยู่กับนางเอกและกำลังชั่งใจเรื่องที่พระเอกวัยแก่พูดต่อมาพระเอกในวัยแก่ได้ย้อนกลับมาหาพระเอกวัยหนุ่มอีกครั้งเขาเล่าว่าพ่อของเขาและนางเอกจะตายในวันเดียวกันพระเอกจะไม่ยอมบอกนางเอกเรื่องที่พ่อของเขากำลังจะตายเขาผลัดไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ไม่ได้บอกซึ่งพระเอกวัยแก่ค่ะก็ได้เล่าว่าเขาโทรไปบอกนางเอกว่าเขาเนี่ยบินไปหานางเอกไม่ได้รวมถึงไม่ได้บอกเรื่องพ่อนางเอกเธอก็เลยน้อยใจค่ะตัดสายพระเอกทิ้งจากนั้นเธอก็ได้รับสายจากสวนสัตว์โทรมาบอกว่าโลมาเนี่ยมีอาการแปลกๆด้วยความเป็นห่วงเจ้าโลมาของเธอค่ะเธอก็เลยกระโดดลงไปเพื่อจะไปช่วยเจ้าโลมาจากนั้นนางเอกก็ได้เสียชีวิตในคราวนี้ค่ะพระเอกวัยหนุ่มจึงได้ขอให้นางเอกมาที่โรงพยาบาลแทนที่จะอยู่ที่สวนสัตว์และนางเอกก็ได้รับรู้ถึงเรื่องที่พ่อของเขาค่ะกำลังป่วยหนักและได้เล่าว่าในวัยเด็กเนี่ยพ่อของเขาชอบซ้อมแม่ของเขาเป็นอย่างมากนางเอกได้ฟังเรื่องเศร้าในอดีตค่ะเธอก็เลยกอดปลอบพระเอกตอนอายุ14แม่หนีไปพ่อก็เลยหันมาซ้อมเขาแทนเขาทนอยู่กับพ่อเพียงพ่อรอแม่กลับมาแต่พออายุ18ก็ได้ข่าวว่าแม่ของเขาได้ฆ่าตัวตายไปแล้วเขาบอกว่าการสร้างครอบครัวให้กับนางเอกนะเขาทำไม่ได้เขาเอื้อมนางเอกเต็มทีแล้วเราจบกันแค่นี้เถอะเราเลิกกันเถอะนะขอร้องนางเอกเธอไม่ยอมค่ะเธอพยายามพูดเพื่อที่จะรั้งพระเอกพระเอกก็เลยขึ้นเสียงว่าพูดไม่รู้เรื่องหรอฉันไม่รักเธอแล้วเลิกกันเถอะนะพระเอกของเราค่ะจากไปพร้อมน้ำตาพร้อมๆกับนางเอกที่ร้องไห้เสียใจไม่แพ้กันหลังจากที่พ่อเสียชีวิตพระเอกในวัยแก่ได้ย้อนเวลากลับมาเขาถามพระเอกว่างานศพพ่อเป็นยังไงบ้างพระเอกในวัยหนุ่มค่ะเขากำลังเมาแล้วก็คำพูดของพระเอกวัยแก่เนี่ยไม่เข้าหูเขาโมโหค่ะแล้วก็กระชากคอเสื้อพระเอกวัยแก่เขาบอกว่านางเอกเนี่ยเป็นทุกอย่างของเขาพระเอกวัยแก่บอกเขารู้เขาคือคนที่อยู่มา30ปีโดยที่ไม่มีนางเอกแต่พระเอกวัยหนุ่มค่ะได้ช่วยนางเอกไว้และนางเอกเนี่ยก็ยังอยู่พระเอกในวัยแก่ค่ะได้เอาหนังสือพิมพ์ที่เปลี่ยนจากข่าวครูฝึกปลาโลมาหญิงเสียชีวิตพร้อมปลาเป็นปลาโลมาในสวนสัตว์ตายเพียงตัวเดียวจากนั้นค่ะพระเอกในวัยหนุ่มก็ได้ไล่พระเอกวัยแก่รวมถึงไล่เพื่อนสนิทออกไปจากชีวิตเขาด้วยตัดกลับมาที่ปัจจุบันค่ะพระเอกวัยแก่เนี่ยเขาได้เก็บขวดยาไว้ในลิ้นชักพร้อมโยนกุญแจทิ้งวันต่อมาเนี่ยเขาก็ได้บินไปหาเพื่อนสนิทพร้อมกับซื้อเหล้าไปโกงด้วยกันแต่เพื่อนเขากลับบอกว่าพระเอกได้ตัดขาดเขาไปกว่า30ปีแล้วจำไม่ได้หรอว่าเขาทำอะไรกับนางเอกและเขาไว้บ้างยังหน้าด้านมาอีกไปให้พ้นอดีตที่พระเอกในวัยหนุ่มได้ทำค่ะมันส่งผลมาถึงปัจจุบันที่พระเอกวัยแก่เนี่ยไม่รู้เลยว่าเรื่องราวระหว่างนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพอพระเอกกลับมาที่บ้านก็ได้รับสายจากเพื่อนสนิทว่าจะมาเมื่อไหร่ตกเครื่องหรอพระเอกวัยแก่ก็เลยงงค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเขาเพิ่งไล่กลับมานะเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติค่ะและบอกว่าอาทิตย์หน้าจะไปหานะพร้อมกับซูอาเพื่อนสนิทก็ถามว่าซูอาคือใครแฟนใหม่หรอพระเอกในวัยแก่ค่ะก็เลยรีบวางสายเหมือนกับว่าลูกสาวของเขาเนี่ยหายไปชั่วขณะนึงพอรูปที่ติดหน้าตู้เย็นค่ะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมๆกับภาพหน้าจอที่เขาเนี่ยเคยตั้งเป็นรูปลูกสาวกลับกลายเป็นว่างเปล่าพระเอกวัยแก่ก็เลยไปค้นประวัติการรักษาของนางเอกปรากฏว่าเธอได้เสียชีวิตเพราะเลือดคั่งในสมองซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผลกระทบมาจากพระเอกวัยหนุ่มค่ะเขาได้รับสมุดไดอารี่ของนางเอกที่ส่งมาให้เขาเธอเนี่ยได้เก็บรูปถ่ายระหว่างเขาและเธอและเขียนข้อความว่ายังไงเธอก็จะรอเขาพระเอกค่ะได้อ่านไดอารี่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถห้ามใจที่จะไปหานางเอกได้จากนั้นเขาก็ตัดสินใจขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะไปหานางเอกค่ะในวันนั้นค่ะฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงรถก็เลยติดพระเอกไม่สามารถอดทนรอได้เขาก็เลยลงจากรถแท็กซี่เพื่อจะวิ่งไปหานางเอกพระเอกได้วิ่งไปตามหานางเอกค่ะและเขาก็ได้เห็นนางเอกอีกฟากหนึ่งของถนนค่ะเขาเรียกชื่อเธอนางเอกเงยหน้าขึ้นมาจากการก้มเก็บร่มที่ลมพลัดหลุดมือไปซึ่งเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นค่ะนางเอกถูกรถชนต่อหน้าพระเอกอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลพระเอกในวัยแก่ก็ได้ย้อนเวลากลับมาบอกพระเอกวั
ัยหนุ่มว่าต้องผ่าตัดนางเอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าเวลาตายของนางเอกใกล้เข้ามาแล้วแต่ด้วยความที่ต้องใช้หมอวิสัญญีในการผ่าตัดด้วยพระเอกก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหมอผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือเขาในปัจจุบันซึ่งเธอก็ยอมช่วยเขาค่ะพวกเขาเตรียมห้องผ่าตัดแต่พระเอกในวัยแก่เนี่ยดันตื่นเร็วกว่าปกติเขาจึงรีบหาทางกินยาค่ะและก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาหลับเพื่อกลับไปยังอดีตพระเอกวัยหนุ่มเขาแทบไม่กล้าจะผ่าตัดสมองของนางเอกแต่โชคยังดีที่พระเอกวัยแก่ค่ะกลับมาได้ทันพอดีจากนั้นพระเอกวัยแก่ค่ะก็ได้ผ่าตัดโดยการเอาเลือดที่ข้างในสมองของนางเอกออกมาได้อย่างทันเวลาแม้จะถูกขัดขวางจากหมอที่โรงพยาบาลก็ตามตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งค่ะพระเอกตื่นมาเจอกับลูกสาวค่ะที่มาเฝ้าพ่อแอดมิดที่โรงพยาบาลถึง3วันจากนั้นเขาก็ได้ไปเช็คประวัติการรักษาของนางเอกว่าอาการเนี่ยดีขึ้นหลังจากผ่าตัดพระเอกค่ะก็เลยไปหานางเอกไปมองดูนางเอกจากไกลๆลองเดินไปเฉียดนางเอกให้เห็นกับตาตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้นางเอกค่ะได้กลายเป็นอาจารย์ฝึกสัตว์น้ำที่เก่งมากๆคนนึงแต่ผลจากการผ่าตัดค่ะทำให้นางเอกเวลาเดินเนี่ยเธอจะขากระเพลกพระเอกในวัยแก่ค่ะเขาได้ย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งและเล่าให้พระเอกวัยหนุ่มฟังว่านางเอกเธอยังอยู่ดียอนอายังอยู่พวกเราได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่พระเอกวัยหนุ่มค่ะเขาเสียใจที่ต้องเสียทั้งคนรักและเพื่อนสนิทอย่างแท้โฮพระเอกวัยแก่ค่ะก็ได้แค่ปลอบว่านี่แหละชีวิตและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เจอกันพระเอกวัยแก่ยื่นมือให้พระเอกวัยหนุ่มเขาทั้งคู่จับมือกันจากนั้นเขาก็ได้ทิ้งคำพูดไว้ว่าเจ้าหนุ่มคราวนี้ตานายแล้วนะและเงื่อนไขที่3ที่พระเอกวัยแก่ทิ้งไว้ก็คือให้พระเอกในวัยหนุ่มค่ะลองคบกับผู้หญิงที่จะเจอในวันประชุมวิชาการนั่นเป็นแม่ของซูอาและพระเอกในวัยหนุ่มก็ได้เจอจริงๆเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้เขาได้ดูแลเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีตัดมาที่ปัจจุบันค่ะเขาและลูกสาวได้ไปแคมปิ้งด้วยกันลูกสาวถามว่าเวลาที่เราคิดถึงคนที่ไปเจอไม่ได้ต้องทำยังไงพระเอกบอกให้คิดถึงเวลาที่เคยมีความสุขด้วยกันมันทำให้เรามีชีวิตต่อไปได้และภาพก็ตัดไปที่พระเอกได้เสียชีวิตซึ่งเพื่อนสนิทค่ะได้มาเยี่ยมเขาที่หลุมศพซึ่งพระเอกค่ะได้ฝากของชิ้นหนึ่งไว้กับลูกสาวซึ่งของชิ้นนี้ค่ะพระเอกตั้งใจว่าจะเอาให้กับเพื่อนสนิทและของชิ้นนี้ก็ได้ส่งถึงมือเพื่อนสนิทอย่างแทโฮแล้วพอเขาได้เปิดอ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแทโฮเนี่ยถึงกับต้องรีบไปหานางเอกในปัจจุบันค่ะเขาเล่าว่าพระเอกเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งปอดเธอเคยคิดว่าจะสามารถตัดใจจากพระเอกได้แต่คราวนี้คงต้องตัดใจจริงๆซะแล้วจากนั้นแทโฮค่ะก็ได้เอาไดอารี่ของพระเอกให้นางเอกอ่านแทโฮค่ะพอกลับบ้านไปเนี่ยเขาก็ลองนับการย้อนเวลาของพระเอกดูพระเอกค่ะได้ย้อนเวลาไป9ครั้งแสดงว่ายาเนี่ยยังเหลืออีก1เม็ดจากนั้นเขาก็ไปที่บ้านของพระเอกค่ะไปค้นหายาเม็ดสุดท้ายซึ่งพระเอกค่ะได้เก็บยาเม็ดสุดท้ายไว้กับแผ่นเสียงจากนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากนางเอกค่ะว่าไอ้ไดอารี่นี่มันหมายความว่ายังไงแทโฮก็ได้บอกกับนางเอกค่ะว่าเขาจะพาพระเอกกลับมาแทโฮก็ได้กินยาเม็ดนั้นสเต็ปต่อไปคือเขาต้องหลับแต่เขาหลับยังไงก็หลับไม่ลงสุดท้ายค่ะเขาก็เลยคิดวิธีโดยการยอมกลิ้งตกบันไดเพื่อให้ตัวเองสลบจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นเพราะว่าตัวเองอยู่ที่เบาะหลังซึ่งคนขับรถในตอนนี้ก็คือตัวเขาในอดีตค่ะเขาก็ได้บังคับให้แทโฮในอดีตเนี่ยขับรถไปส่งเขาที่โรงพยาบาลและเขาก็ได้เจอกับพระเอกที่กำลังยืนสูบบุหรี่เขาแย่งบุหรี่ออกไปจากมือแล้วก็ทิ้งมันลงพื้นพระเอกก็อึ้งค่ะว่าแทโฮเนี่ยมาได้ยังไงแทโฮบอกว่าเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาต่อว่าว่าพระเอกเนี่ยทั้งอวดเก่งทั้งโง่แล้วก็หัวรันไม่เข้าเรื่องเลิกคบกัน30ปีแล้วอมทุกข์อยู่คนเดียวพระเอกก็ได้ขอโทษแทโฮแทโฮพูดต่อว่าต้องให้ตายก่อนใช่ไหมถึงจะบอกความจริงพระเอกก็งงค่ะว่าหมายความว่ายังไงและดูเหมือนว่าเวลาของแทโฮเนี่ยใกล้จะหมดแล้วแทโฮพูดทิ้งท้ายไว้ว่าไม่ว่ายังไง30ปีพวกเราต้องเจอกันนะจากนั้นแทโฮก็ตื่นขึ้นค่ะเขาก็ได้โมโหตัวเองที่ลืมบอกพระเอกเรื่องมะเร็งปอดจากนั้นภาพก็ตัดไปที่นางเอกในปัจจุบันค่ะนั่งอยู่บนรถรางเธอเนี่ยได้มองไปเห็นชายคนหนึ่งจากข้างหลังดูท่าทางเนี่ยคุ้นตามากๆพอรถรางจอดเธอก็พยายามที่จะเดินตามเขาในตอนแรกเนี่ยเหมือนจะพัดหลงกันค่ะแต่พอได้มองรอบๆแล้วเธอได้มองเห็นลูกโป่งรูปสัตว์เหมือนกับที่พระเอกเคยซื้อให้เธอในอดีตจากนั้นชายที่ถือลูกโป่งค่ะก็ได้เดินเข้ามาหาเธอและหยุดอยู่ตรงหน้าเธอเขายกลูกโป่งขึ้นพร้อมกับพูดว่านานแล้วนะที่เราจากกันนางเอกของเรายิ้มพร้อมๆน้ำตาและพวกเขาก็ได้กอดกันออมกอดที่รอคอยมากกว่า30ปีและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ค่ะได้คะแนนใน IMDB ไป7คะแนนถือว่าเป็นหนังที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแม้ว่าจะสมหวังก็ต้องใช้เวลารอคอยกว่า30ปีแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะคะถ้ามียาที่จะช่วยให้ย้อนเวลาได้เพื่อนๆจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตในเรื่องไหนกันนะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืม
มกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากลาวีสเตชั่นสถานีสปอยสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะ